เฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะไม่คิดว่าจะอร่อยอย่างนี้นะตรงนี้ปลายเดือนกับต้นเดือนแล้วนะครับกินมาม่าอยู่ต้นเดือนกินมาม่าฮะกลางเดือนก็กินมาม่าปลายเดือนก็กินมาม่าอดอยากปากแห้งแน่ บัจจังบัจจังสวัสดีครับวินสัสไตล์ไซวิสันวันนี้เราจะมากินนี่ไงช่วงนี้เป็นเทศกาลบะจ่างไม่รู้วันไหนหรือว่าผ่านมาแล้วจำไม่ได้แล้วเทศกาลบะจ่างอันนี้หอยเชลหรือเปล่าน่าจะเป็นหอยเชลนะครับอันนี้อาหารหลัก อาหารหลักแหละมาเรามาซอยกันมีนี่มาด้วยครับ ปกติไม่เคยกินแล้วครับอันนี้ใส่น้ำร้อนแล้วร้อนเปล่าเนี่ยถ้าไม่ร้อนก็ไม่ร้อนประมาณนั้นหอยเชลราคาเท่าไหร่ราคาประมาณ7หยวน8หยวน8หยวนแพ็คเกจอย่างดีเลยนะครับหอยเชลสำหรับหอยเชลแกะดูว่าโอ้มีอะไรบ้างโอ้อันนี้ก็กินครั้งแรกเหมือนกันนะครับเวลาเราไปแฟร์ไม่นี่นึกว่าตลาดที่เกี่ยวขายของเนี้ยส่วนมากเขาจะแบบมี3โอ้มี3ชิ้นครับมี3ชิ้นนี่หอยเชลมี3ชิ้นใช่ป่าวเออใช่หอยเชลเออดูใหม่นี่หอยเชลมี3ชิ้น8หยวนประมาณ8หยวนแพ็คเกจก็ดีมากเออนี่แหละเรามาชิมกันเออแต่ถ้าไปกินในร้านอ่ะไม่ในร้านที่เขาทำบางทีประมาณ10หยวนต่อหอย1อันนะครับเออชอบกินหอยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้หอมอ่ะมีเครื่องด้วยมีเครื่องเทศมีผักมีอะไรด้วยเดี๋ยวเจออะไรมีสับให้ละเอียดแล้วก็เอาไปปรุงนะครับไอ้ย่าเฮ้ยอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะไม่คิดว่าจะอร่อยอย่างนี้ว้าวนี่ก็วันหลังซื้อมากินอีกครับ7หยวนทําแฟนไปหยวนทําไปหยวนซามาซื้อมาแฟนอะไรประมาณ3หยวน2หยวนกว่าต้องเอาอะไรประมาณ10กว่าบาทเออน่ากินอ่ะอร่อยจะพูดถึงการไลฟ์สดนะครับช่วงนี้ไลฟ์ไม่ได้ครับเพราะว่าเขาผิดกฎชุมชนอะไรไม่รู้ทั้งที่ผมก็ไม่ได้ทําผิดหรอกทั้งที่ก็ไม่แจ้งด้วยว่าทําผิดอะไรนะไม่ได้แจ้งว่าทําผิดคุณทําผิดนู่นทําผิดนี่แต่เวลาจะไลฟ์สดเขาบอกว่าคุณผิดกฎชุมชนเลยไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์ทางคอมก็กำลังหาวิธีการไลฟ์ทางคอมอยู่แต่มือถือไลฟ์ไม่ได้มันปรุงอร่อยสุดยอดหอมวันนี้ออกไปข้างนอกแล้วว่าจะไปกินอ่ะก็จะไปกินเกี๊ยวนั่นแหละออกไปปุ๊บไอ้เย้าลืมเช็คแบตเตอรี่ลืมเช็คแบตเตอรี่กล้องไม่ได้กินไม่ได้ทำเลยไม่ทำนะครับเป็นหลายครั้งแล้วไปครั้งก่อน2ครั้งลืมเอาเมมโมรี่เสียไปอีกครั้งหนึ่งแบตเตอรี่ไม่ได้คือเติมแล้วล่ะคืออะไรนะชาร์จแล้วล่ะแต่มันยังไงไม่รู้มันหมดไปเลยครั้งนี้ก็เหมือนกันไปแล้วดีนะไม่ไปไกลครั้งก่อนไปไกลเอาชื่อมันต้องกินอย่างนี้โค้กเย็นๆปกติไม่ค่อยกินโค้กหรอกอยากซื้อมากินเฉยๆปีหนึ่งผมซื้อกินประมาณครั้งเดียวเท่านั้นแหละนอกนั้นคนอื่นซื้อให้กินหามากินไม่กินมันอร่อยของพวกนี้อ่ะถ้ากินบ่อยมันจะติดในรสชาติผมถึงไม่อยากกินบ่อยไงเหมือนกับกาแฟกับพวกนี้อ่ะกินบ่อยมันก็ติดในรสชาติผมก็ตัดปัญหาด้วยกันไม่กินดีกว่าอะไรก็ช่างถ้าทำบ่อยๆกินบ่อยมันก็มีแนวโน้มผมนั่นก็แล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมตัดปัญหาด้วยการไม่กินดีกว่าเดี๋ยวติดพวกมีคาเฟอีนเนี่ยติดอีกถามว่าบางคนกินไม่ติดไหมก็มีแต่ผมเกลียดกินนานๆซื้อมากินดีกว่า
ุดยอดมันมีเครื่องเทศมันมีนู่นมีนี่แบบไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นความเป็นจีนเลยนะครับหมายถึงว่าแบบมันจะมีเขาเรียกนะอาหารบางชนิดมันจะมีกลิ่นในความเป็นจีนอ่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยอ่ะสุดยอดมีบางประมาณ9หยวนผมซื้อ7หยวนมาอือนึกว่าแต่จะมีชิ้นเดียวมีสองมีคุณค่าทางอาหารว้าวอร่อยอย่างมากมายมหาศาลอือนี่เสร็จยังอ๋อเดี๋ยวกินนี้ก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะอืดไม่อร่อยไอ้ยักษ์นี่รสชาติน่าจะจืดๆแต่น้ำมันเยอะมากน้ำมันเมื่อกี้เยอะมากตอนนี้ปลายเดือนต้นเดือนแล้วนะครับยังกินมาม่าอยู่ต้นเดือนกินมาม่าฮะกลางเดือนก็กินมาม่าปลายเดือนก็กินมาม่าอดอยากปากแห้งแน่จืดครับรสชาติจืดอันนี้มีผักครับอันนี้ไม่รู้กี่หยวนลืมทั้งหมดมัน2อันนึงประมาณ14หยวน7 8 9 10 11 2 3ประมาณ7หยวนโอ้โหแพงกันนะเนี่ยอืมรสชาติจืดตายไม่ได้กินนานแล้วมากรสชาติจืดแบบจีนอย่างที่บอกว่าอาหารของชนชาติไหนก็เป็นของชนชาตินั้นนะครับคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบเป็นอีกประเด็นหนึ่งเขาก็ชอบแบบเขาเราก็ชอบแบบเราแต่ถ้าว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะชอบแบบเขาได้ขอให้ได้ทดลองอย่างมาแรกๆอาหารจีนไม่ค่อยชอบนะครับพวกอาหารจีนแบบนู้นแบบนี้พอกินไปกินมาอาหารจีนแบบอย่างที่คลิปอาหารจีนเลิศรสอ่ะรู้สึกชอบมันมีหลายแบบดีแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ชอบมันก็แล้วแต่จะอร่อยอย่างชวนชวนนี่อร่อยนะชวนชวนเดี๋ยวพาไปกินร้านใหม่แต่ชวนชวนแบบเดิมนั่นแหละอาจจะมีหลายร้านอยู่ใกล้นี้ร้านอยู่เกือบเวิร์นซานลู่นี่เดินไปมันก่อนเห็นถนนเวิร์นซานลู่นี่เป็นเมื่อวานขับรถไปเจอแล้วผู้วันขับรถไปเราไปไปเกือบสุดถนนอ่ะพอไปเจอแล้วอู้แล้วขับมาช้าแล้วก็เราก็มองเออมีร้านอาหารเยอะเหมือนกันนะครับเดี๋ยววันหลังพาไปมีทั้งร้านอาหารฮ่องกงร้านอาหารฮ่องกงก็มีอร่อยต่อไปก็บะจ่างบะจ่างนี่มันมีหลายรูปทรงมากอันนี้เป็นรูปทรงของรูปทรงข้าวต้มมัดแต่มันจะมีทรงสามเหลี่ยมก็มีไปซื้อมาเมื่อวานประมาณ16หยวนบางอันก็เกือบ20หยวน20ก็มี30ก็มีแพงโอ้นี่เหมือนบะจ่างเหมือนข้าวต้มเลยอ่ะเออเหมือนข้าวต้มอันนี้เหมือนรูปทรงเหมือนข้าวต้มทำอย่างดีนะครับแบบรีดอวกาศออกมีดสิครับมีดได้ใช้มีดนี่โอ้โหแบบฟีดมากเลยอ่ะแบบแน่นมากเลยนี่ครับจางตรงข้าวต้มมัดโอ้โหเหมือนข้าวต้มมัดอ่ะเฮ้ยกลิ่นนี้เหมือนข้าวต้มมัดแต่มันจะทรงสามเหลี่ยมเฮ้ยกลิ่นนี้เหมือนข้าวต้มมัดครับจะมีหลายกลิ่นหลายเขาเรียกหลายทรงมากแต่อันนี้กลิ่นเหมือนข้าวต้มมัดอาหารเย็นไปเลยครับอาหารเย็นไปเลยครับ
ารเย็นไปเลยตอนนี้กี่โมงตอนนี้บ่ายสี่โมงว่าจะไลฟ์สดไม่ได้ไลฟ์ไม่ได้อันนี้วัดจ่างมันโอ้มันมีหลายบริษัทมากนะครับการขายวัดจ่างอันนี้ใบน่าจะเป็นใบไม่ใช่ใบตองเขาเรียกอะไรนะใบอ้อยโอ้ใบอ้อยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ใบอ้อยน่าจะเป็นใบอะไรวะใบไผ่น่าจะเป็นใบไผ่น่าจะนะโอ้โหนี่แน่นๆเลยอะแต่บะจ่างนี่มีขายเยอะมากนะครับคนอยู่จีนต้องกินบะจ่างเอาเสียงถูกไหมเนี่ยบะจ่างบะจ่าง อุ้ยบะจ่างบะจ่างเยอะแต่บะจ่างที่โรงอาหารอีกแล้วโรงงานอีกนะแต่บะจ่างที่โรงงานซื้อมากินอ่ะมันบูดเหมือนมันบูดอ่ะผมก็เลยเลิกกินเลยแต่นี้ซื้อมากินอ่ะมันหอมเหมือนข้าวต้มเลยอันนี้หอมเหมือนข้าวต้มไส้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่อุ่นอ่ะไม่เผ็ดอุ่นมีกว่าไหมให้อุ่นอร่อยหรือเปล่าแล้วแต่มีไส้มีไส้ถั่วมีไส้ไข่เค็มมีข้าวเหนียวจีนมันจะเม็ดคมๆนะครับเม็ดกลมๆใหญ่ๆนิดนึงข้าวเหนียวมาเราจะเม็ดเดียวๆคนละแบบกันเนื้อไม่ใช่เนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายไม่รู้เนื้ออะไรวัวเทศกาลบ้าจ่างมาหรือยังนี่มันผ่านไปแล้ว ว้าวอร่อยอย่างมากมายนะสารอันนี้คงไม่หมดคงเหลือแน่นอนนะเหลือไปกินพรุ่งนี้อ่ะวันนี้คงไม่ไหวครับกินเยอะอันนี้น่าจะหมดแน่นอนอุ๊บลมเอาละครับวันนี้พากินละมาหอยเชลล์แล้วก็บะจ่างที่อร่อยสุดนะครับสำหรับผมหอยเชลล์อร่อยยิง3อันกินหมดเลยอันดับ2น่าจะเป็นนี่อันดับ3น่าจะเป็นบะจ่างนะครับบะจ่างอาจจะซื้ออันที่ไม่อร่อยมาก็ได้บางอันมันจะอร่อยกว่านี้เดี๋ยววันหลังจะซื้อแบบที่มันมีเครื่องเยอะมีอะไรเยอะเงี้ยประมาณนั้นไม่ใช่รูปต้มมัดแต่เป็นรูปสามเหลี่ยมอีกแบบนึงนะครับสำหรับคลิปนี้พากินในห้องไม่ได้พากินข้างนอกเพราะว่าแบตเตอรี่หมดก็เลยไม่ได้กินข้างนอกก็เลยซื้อมากินในห้องฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายวินสันตายใจวินสันเจอกันไปครับสวัสดีครับ